ฤดูกาล2018นะครับนอกจากแฟนบอลจะติดตามในเรื่องของศึกโตโยต้าไทยลีกแล้วอีก1ลีกครับในเอเชียครับเจลีกครับก็จะเปิดฤดูกาลเพราะว่าเรามี3นักเตะไปค้าแข่งอยู่แต่2นักเตะจะเจอกันบังเอิญจริงๆในเกมแรกเลยซานเฟรเช่ฮิโรชิมาของธีรศิษฐ์แดงดาจะปะทะกับทีมของเมสซี่เจชนาธิปสงกระสินนั่นคือทีมคอนซาโดเลซัปโปโรโอ้โหวันที่24กุมภาพันธ์ผมประทับใจนะไม่บ่อยครั้งหรอกที่จะเห็นนักเตะไทยไปค้าแข่งลีกต้องบอกว่าอันดับหนึ่งก็ว่าได้ของเอเชียแล้วมาจะปะทะกันเองเนี่ยเจอกันเองคือแปลกตามากครับแล้วก็บอกว่าบัตรในตอนนี้ครับผมบัตรในตอนนี้ขายไปเกินกว่าครึ่งของสนามแข่งขันที่ใช้ในเกมนี้แล้วสนามแข่งขันเนี่ย Edeon Stadium นะครับความจุเนี่ย 36,000 ที่นั่งเกือบ 20,000 ใบหมดไปแล้วครับผมนะแต่เชื่อว่าที่เรามาพูดเนี่ยแน่นอนว่ากระแสของธีรศิลป์กับเจชนาธิปเนี่ย บ้านเราอ่ะจะอินหนักมากนะครับแต่ขณะเดียวกันในฝั่งของเจลีกเนี่ยเขามีการเชียร์ด้วยตัวทีมของเขาแล้วนะบ้านเนี่ยเยอะเป็นทุนเดิ มแต่ได้ปัจจัยในเรื่องนี้เข้าไปความแบบเป็นสีสันเพิ่มมากขึ้นว่ามีคนไทย2 คนมาเจอกันมันก็อาจจะเป็นจุดเด่นอีกเรื่องนึงให้เกมนี้น่าสนใจครับผมก็ต้องบอกว่าน่าสนใจแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือมิเฮโลเปโตวิชเฮดโค้ชของคอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยกลับไปเยือนถิ่นเขาซานเฟรเช่โรชิม่าที่เขาเคยคุมตั้งแต่ปี2006ถึงปี2011ครับและในเกมนี้เชื่อว่าแฟนบอลจะเต็มสนามบัตรก็ไม่แพงสตาร์ทที่350ครับผมแพงสุดเนี่ย 1,600 บาทนะครับสำหรับแฟนบอลชาวไทยถ้าอยากจะไปดูเกมในเจลีกนะครับ1คือซื้อออนไลน์ครับผม2ซื้อร้านลอสันที่เป็นร้านสะดวกซื้อที่ดังที่นั่นและ3ซื้อหน้าสนามครับก็ติดตามกันนะครับ24กุมภาพันธ์วันประวัติศาสตร์นักเตะไทยเลยดีกว่าครับผม